ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆชั้นศึกทุกท่านครับวันนี้นัดสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับอีก1ก้าวเท่านั้นนะครับครับเราจะไปฟุตบอลโลกอย่างที่พวกเราฝันกันมาทั้งชีวิตเลยครับใช่แล้วนะครับก็นัดแรกนี่เราทำเซอร์ไพรส์นะบุกไปชนะอาร์เจนตินาได้ถึงถิ่น2-1นะครับก็รายการนี้คุณผู้ชมครับรายการช้างศึกโรดทูกาตา2022 The Virtual Tournament นะครับรายการที่จำลองเกมทีมชาติไทยลุ้นไปฟุตบอลโลกนะฮะผ่านทางเกม Pro Evolution Soccer หรือว่า PES 2020นั่นเองนะครับเราเดินทางมานี่คือนัดที่16แล้วคุณผู้ชมครับที่เราทำมา15นาทีผ่านมาเราทำมาได้ดีโดยตลอดวันนี้จะได้ลุ้นกันแล้วครับว่าเราจะผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างที่แฟนๆหวังไว้หรือเปล่าใช่ครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าก่อนอื่นที่ไปติดตามกันถ้าพูดถึงสถานการณ์ของทีมชาติไทยจริงๆในปัจจุบันพี่ชกีมุมมองกับฟุตบอลโลกมันยังห่างกันอีกไกลไหมครับก็ถ้าเอาณตรงนี้เนี่ยตอนนี้ถือว่ามันค่อนข้างใกล้มากนะครับจากไทยไปกาตาร์ใช้เวลาเดินทางไม่นานแล้วนี่คือระยะทางระยะทางครับแต่สิ่งอื่นก็ขอให้ทุกคนนะในประเทศไทยโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ดูทีมชาติชุดนี้คือทีมชาติก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะในการเล่นด้วยวินัยผมว่าทัศนคติตรงนี้สำคัญทัศนคติเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาความสามารถครับแต่คนที่มีความสามารถแล้วขาดทัศนคติเนี่ยการพัฒนามันจะไม่เกิดเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าดูนักเตะของเราเนี่ยเราเล่นมีวินัยรับผิดชอบในแท็กติกที่โค้ชแล้วต้องขอบคุณโค้ชด้วยที่มาทำให้นักบอลทีมชาติของเราเล่นด้วยวินัยครับแสดงว่าพี่จะคิดมองว่าอนาคตอันใกล้ก็ไม่แน่มีโอกาสได้หมดครับถ้าทำได้อย่างชุดใหญ่ของเราวันนี้ในแต่ละคนในแต่ละระดับขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลุ้นกันคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะใครที่ติดตามในตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะฮะให้แฟนๆเข้ามาเอาใจช่วยทัพช้างศึกของเรานะฮะว่าสุดท้ายเราจะได้ผ่านไปบอลโลกหรือไม่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันไม่ต้องกังวลแบบนี้เมื่อนำรถมาที่ Castrol Auto Service เราแจ้งประเมินราคาก่อนซ่อมดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพเรารับประกันการบริการไร้กังวลที่ศูนย์บริการ Castrol Auto Service ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำใหม่ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งฟิตเกินวัยใจเกินร้อยใหม่ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเกมทีมชาติไทยจะได้เล่นในบ้านเจอกับอาร์เจนตินานัดแรกเนี่ยเราทำใช้คำว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยบุกไปชนะเขาได้ถึง 2-1 ทั้งที่โดนนำไปก่อนตั้งแต่ในทีแรกใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราเองก็นั่งบรรยายไปเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะว่าเราจะพลิกสถานการณ์แล้วก็เล่นได้ตามแผนโค้ชทุกอย่างครับนะครับก็วันนี้คุณผู้ชมครับอีกเพียงแค่นัดเดียวเราจะทำได้หรือไม่ขอแค่1เลยนะฮะถ้าเราไม่แพ้เนี่ยเราไปแน่นอนหรือถ้าแพ้0-1ครับเราก็ยังเข้ารอบใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศนี่คือคักมากแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะส่งทีมไทยไปฟุตบอลโลกนะครับหลายคนพูดถึงประเด็นนัดแรกที่ทิติพันธ์ตัดบอลจากเมสซี่ได้แล้วก็ยิงแบบเหนือชั้นเลยแหมดูแล้วเมสซี่นี่เหมือนเป็นแพะรับบาปนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยครับเขาเล่นได้ไม่ดีเลยครับเล่นแล้วมีปัญหาแล้วก็มีส่วนในการโหดโดนสื่อมวลชนอาร์เจนตินาวิจารณ์เละเลยนะเพราะมีส่วนทำให้เสียประตูใช่นะครับเพราะไปเลี้ยงบอล
หน้าเขตโทษใช่ไหมแล้วโดนธิติพันธ์ซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีนะครับที่ธิติพันธ์แย่งบอลได้ผมว่าแย่งบอลจากไม่ได้ได้นะว่ายากแล้วไปหลุดไปชิปข้ามหัวประตูโอ้โหมันเหนือชั้นมากมันควรจะเป็นเมสซี่ที่ทำแบบนั้นนะแต่กลายเป็นธิติพันธ์ทำแทนใช่ครับนะฮะเอ้าก็คุณผู้ชมเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่วันนี้นะครับอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นไม่แพ้เรานะฮะแล้วตอนนี้ไปที่สนามเห็นว่าวันนี้สนามแตกเหมือนกันไอแอซิดฮะใช่ครับไปอยู่ที่สนามแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้คนจะเยอะขนาดไหนครับความพร้อมล่าสุดกับเกมประวัติศาสตร์นัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาวันนี้ครับทีมชาติไทยยังใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากนัดแรกครับโดยผู้รักษาประตูยังเป็นศิวลักษ์ครับนฤบดินทร์ยืนแบ็คขวาฝั่งซ้ายก็เป็นธีราธรคู่เซนเตอร์วันนี้มานูเอลทอมเบียเปลี่ยนมาจับคู่กับธนบูรณ์เกษารัตน์ตรงกลางเป็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจับคู่กับสารัตน์อยู่เย็นตัวรุกยังเป็น2พี่น้องสุพนัทและสุภโชคครับได้โอกาสลงเล่นก่อนประสานงานกับชนาธิปสงกรานต์และกองหน้าตัวเป้าเป็นธีรศิลป์แดงดาเช่นเคยส่วนทัพฟ้าขาวนี้อัดแนวรุกมาเต็มที่เลยครับหวังเผด็จศึกทีมชาติไทยที่ราชมังนำโดยลีโอเนลเมสซี่เปาโลดิบาร่าลาวทาโรมาติเนสและเซคิโออาเกโรครับซึ่งก็ใช้กองหน้า4คนเลยครับวันนี้ซึ่งกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาให้สัมภาษณ์ว่าเขาประเมินทีมชาติไทยต่ำไปครับในเกมแรกซึ่งเกมในวันนี้ก็จะเป็นเกมที่พวกเขาทุ่มสุดตัวเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนแต่ก็แอบหวั่นกองเชียร์ช้างศึกที่จะกลายเป็นช้างศึกเบอร์12ในการช่วยทีมชาติไทยในวันนี้เช่นกันครับโดยบรรยากาศหน้าสนามตอนนี้เกินความจุแน่นอนแล้วครับต้องมีการตั้งจอโปรเจคเตอร์เพิ่มเติมบริเวณหน้าสนามใครที่ไม่ได้อยู่ในสนามเปิดเพจช้างศึกรอเลยนะครับถ่ายทอดสดที่นี่ที่เดียวกดแชร์นัดประวัติศาสตร์นัดนี้กันไปเยอะๆเพราะอีกเพียง9เดียวเท่านั้นครับเราจะไปเปิดเพลงชาติที่กาตาร์ด้วยกันส่วนการคัดกรองโควิด-19 วันนี้เหมือนจะคุมไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าแฟนบอลเยอะเกินกำลังเจ้าหน้าที่ทำให้การตรวจครั้งนี้จะต้องเชียร์ไปตรวจไประหว่างเกมด้วยครับก็ถือว่าเป็นการลุ้นไปอีกแบบเหมือนกันลุ้นทั้งฟุตบอลลุ้นทั้งโควิดด้วยครับและนี่ก็เป็นความพร้อมทั้งหมดครับคุณอดิศรคุณวาทิตโอ้บรรยากาศที่สนามต้องบอกว่าคนเยอะมากใช่ครับน่าจะมีเรือนแสนนะฮะโอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะจนเห็นรวมนอกสนามด้วยใช่ครับคุณไอแอซิดบอกว่าเยอะจนการตรวจคัดกรองมันยากลำบากมากวันนี้ก็นั่นก็เรื่องนึงนะฮะแต่ว่าดูแล้วมันขนลุกเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่น่าสนใจคือการวางหมากของอาร์เจนตินาใช้หน้า4คนครับคือผมมองว่าตอนนี้แทคติกมันไม่สำคัญเท่ากับเรื่องสภาพจิตใจแล้วผมไปเช็คข่าวมาในสื่ออาร์เจนตินาเนี่ยเขาทะเลาะกันด้วยนะครับเขาก็มีปัญหาแล้วก็เมสซี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยคุยกับเพื่อนเท่าไหร่อันนี้ตรงเนี้ยผมว่าเรื่องเอกภาพความสามัคคีในทีมเนี่ยมันมีผลนะโต๊ะเนี่ยใช้หน้าสี่นี่ยิ่งถ้าเล่นแล้วไปออกไปมั่วเลยนะมั่วใช่ก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจะมาเข้าทางทีมไทยนะครับเพราะผมดูหลายๆเกมที่เราเจอกับทีมที่ใช้ชุดไม่ค่อยแข็งเนี่ยเราจะเล่นได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากครับวันนี้เราจะต้องเล่นแบบไหนพี่แจ๊กกี้เขาวางหน้ามา4แบบนี้ก็เล่นให้มันตายคาสนามไปเลยฮะยังไงมันต้องเต็มที่แล้วว่าเราสุดท้ายแล้วฟุตบอลโลกคืออาร์เจนตินาไปมาบ่อยแล้วครับนะฮะมันไม่ได้ไปสักครั้งหนึ่งอาจจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาอาจจะเสียฟอร์มนะครับเมสซี่อาจจะกลับบูโนสไอเรสไม่ได้นะฮะอันนั้นก็เรื่องของเขานะฮะแต่เราวันนี้ในบ้านเราด้วยเราต้องให้เต็มที่นะฮะคุณผู้ชมใครที่ติดตามเพจช้างศึกอยู่ในตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะนะฮะนี่อาจจะเป็นนัดประวัติศาสตร์ของทัพช้างศึกของเราก็เป็นได้เราจะไปลุยฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกมการแข่งขันที่สนามกันเลยครับพาคุณผู้ชมมาในสนามกันเลยครับนัดที่ต้องบอกว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์นะครับทีมชาติไทยกับอาร์เจนตินาวันนี้ต้องขอคุณผู้สนับสนุนด้วยครับเริ่มต้นโดยช้างครับโตโยต้าวอริกส์เมืองไทยประกันภัย M150 ธนาคารออมสินทรูคูโบต้าแอร์เอเชียแกรนด์สปอร์ตคาสโตรยูอาซ่านี่ครับโอ้โหสีหน้าครับชัดเจนนะฮะมีความเครียดเลยครับโอ้โหดูเมสซี่ครับตอนแรกก็ไม่อยากจะมาเล่นนะเมสซี่ผมบอกก็กลัวเรื่องโควิดอะไรด้วยเหมือนกันเอาละครับนี่เป็น11คนแรกของทีมชาติไทยครับเซ็นเตอร์แบ็คเปลี่ยนใช้ธนบุญเกษารัตน์ลงมาแทนที่อดิศรพรมรักอดิศรนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะใช่ครับข่าวจากนั้นก็ตัวหลักตัวเดียวนะครับธีรศิลป์สุภโชคชนาธิปสุพนัทสารัตน์พิธิวัฒน์ธีรธรนะครับครับแต่นี่ครับโอ้โหอาร์เจนตินาเมสซี่เซโกคูนาเกโรลาโตมาติเนสปาโลดิบาล่าครับแนวรุกแล้วก็ใช้เลอเซลโซกับปาราเดสยืนกลางแนวรับก็ซาร์เบียเปเซล่าโอตาเมนดี้ไดอาฟิโกแล้วก็ผู้สับตัวอังกาด้านะครับเกมเพิ่งแรกเริ่มแล้วครับ
วันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทอมเบียจะขึ้นหรือเปล่าส่งใจเชียร์กันเยอะครับทุกจังหวะวันนี้มีความหมายครับสำหรับทีมชาติไทยของเราย้ำอีกครั้งเราถ้าเสมอเราเข้าทันทีหรือถ้าแพ้แค่ลูกเดียวก็เข้าครับไปบอลโลกทันทีเลยนะฮะเซลโซ่ครับออกขวาไปที่ซาร์เบียซาร์เบียให้มาเมสซี่เอาเลยครับเมสซี่บอลที่เมสซี่อันตรายครับเมสซี่ยิงโอ้ยบอลฉลับแล้วโอ้โหปัดปลายมือครับเกือบไปนี่ครับบอลคือมาเมสซี่อยู่ในเขตโทษอันตรายคือนัดที่แล้วเขาไม่ค่อยได้โอกาสแบบนี้นะฮะนี่เราต้องระวังนะฮะอย่าให้เมสซี่มาป้นเปี้ยนหน้าเขตโทษหรือว่าในเขตโทษโอ้ยแต่มุมครับเมสซี่ครับทำทุกอย่างเลยครับเกมนี้เมสซี่เปิดเข้ามาแล้วโคกบอลฉลับเพี้ยออกมาบอลที่ซาร์เบียง้างไม่ยิงครับวนเอาเสียจังหวะธิติวัฒน์ดักได้ให้ธีรศิลป์ซ้ายมีสุพนัทโอ้แล้วข้างหน้ามีเรียกอยู่ครับเปิดเข้ามาโฉบลูกนี้ปุ๊บโอ้ยแต่ยังฟิโก้ถึงก่อนใช้ได้ครับของเราต้องมีแบบนี้ฮะต้องตอบโต้แบบนี้แล้วก็ให้มาสุพนัทชนาทิพย์ออกซ้ายครับธีรธรสุภโชคสุภโชคให้มาธีรศิลป์บังลูกเก่งเลยครับออกมาธีรธรเกี่ยวได้ธีรธรเปิดเข้ามาบอลฉลับอันดราด้าคว้าไว้ได้ออกเร็วเลยครับอันดราด้าโอ้ยแม่นด้วยครับเมสซี่เมสซี่ให้มากุนอาเกโร่คืนกลับมาปาราเดสซาร์เบียอากูเอโร่ให้แล้วจริงโอ้โหเราตาโลมาติเนสครับโอ้โหโป้งเดียวจอดเลยครับโอ้เป็นประตูที่ก็ต้องชมว่าเขาทำได้ดีนะครับลูกนี้เนี่ยครับคือเราต้องไม่ให้เขามาถึงหน้าบ้านได้ง่ายๆครั้งนัดที่แล้วเขามาถึงหน้าเขตโทษไทยน้อยนะครับทำได้มันอันตรายจริงครับก็ถือว่าเป็นการจัดตัวรุก 3-4 คนเนี่ยดูมาก็เล่นเจาะตรงกลางเลยนะฮะนี่ครับให้คุณโอ้โหโอ้โหทอมเบียวิ่งสวนขึ้นมาครับเหมือนจะเช็คล้ำหรือไงใช่ครับจะโฉบไปเอาบอลแล้วพลาดครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นสกอร์ที่รับได้อยู่นะครับถ้าเป็นสกอร์ที่เรารับได้อยู่เรายังเข้ารอบนะครับสกอร์นี้เรายังไปบอลโลกนะฮะใช่ครับจบตอนนี้ต้องนิ่งๆ นิดนึงครับแล้วก็อย่าให้มาใกล้เขตโทษมากครับตัดออกไปจากเกมได้ยิ่งดีนะบอลที่นฤบดินทร์ให้มาสุพนัทแม่โอ้โหดิบาร่าลงไปช่วยเกมครับเออเปโรมงมาเมสซี่เอ้าคืนไม่ดีสุภโชคได้พิธีวัตรมาที่สารัฐให้มาอาแล้วครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ลุยมาแล้วยิงโอ้ยปัดเอาไว้ได้ครับอันดราด้าเราทำได้ดีนะครับจังหวะหน้าเขตโทษนี่ดูครับจี้เข้าหาแล้วได้โอกาสยิงนันดีหน้าเข้าก็ลูกนี้น่าเสียดายครับโอ้ถ้าเป็น1เท่านี่เราจะเล่นง่ายกว่านี้เห็นแต่มุมครับสุภโชคประโชคเปิดยอดเข้ามาโคเคียวไปโอ้ตามมินี่ตามมาเล่นต่อคืนย้อนกลับไปที่พาราเดสซาร์เบียเมสซี่อากูเอโร่ครับให้มาที่เราตาโลมาติเนสพลิกอีกแล้วครับมาติเนสให้มาแล้วยิงโอ้โหตรงตัวครับเลเซลโซ่เกือบโดนนะฮะเกือบโดนลูก2แหมถ้าโดนลูก2นี่เหนื่อยเลยครับตอนนี้เอาธีรศิลป์ก็ยิงเร็วลูกนี้เกือบไปเหมือนกันเกมวันนี้ดูคึกคักกว่านัดที่แล้วก็อาร์เจนตินานี่ครับตรงนี้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีครับย้ายเขาคึกครับย้ายเขาคึกแต่ไทยก็ไม่กลัวนะครับสวนตลอดเหมือนกันดิบาร่าเจอกับชนาทิพย์ดิบาร่าเปิดไม่ดีสารัตให้มาสุพนัทเอาแล้วครับโอ้ยแล้วธีรศิลป์ซ้ายมีครับให้ครับให้สุภโชคให้โอ้โหบอลมันลึกครับคือเห็นแล้วแต่ให้ไม่ดีครับนี่ถ้าให้ดีนี่เรียบร้อยเลยเหมือนกันนะสุภโชครออยู่เอ้าพลาดกันได้ครับลูกนี้สุภโชคมาธีรศิลป์ธีรศิลป์ยิงเรียบร้อยเข้าโอ้ทีมไทยทำได้ครับเจ้าบุ้ยครับโอ้โห
พลาดเองอีกแล้วครับอาร์เจนตินามีมุมนี้เหมือนกันครับโอ้โหอาเจนอุ้ยดูครับสนามครับแตกครับโอ้โหสุดยอดครับธีรศิลป์แดงดาโอ้โหนี่ครับคือนัดที่แล้วประตูที่เขาเสียก็พลาดแบบนี้ครับยังไงเดี๋ยวดูครับอันดาวเด้มงเอ้ามงคืนด้วยตายครับโอ้โหคว้างไปไหนครับโอ้โหคือเพื่อนอยู่เต็มเลยครับพยายามก็มงคืนมงไม่ดีครับไม่ได้มงคืนมงไม่ดีแล้วก็ดักเอาไว้ได้ครับสุภโชคแล้วโดนให้เจ้ามุ้ยไม่พลาดเลยครับซัดเต็มแรงครับโอ้สุดยอดครับเอาละครับโอ้ยแบบนี้นี่อาร์เจนตินาได้ประตูต่อไปพวกเขาก็แค่เสมอเรานะครับใช่ครับ อันนี้จะสร้างความมั่นใจกับทีมไทยนะครับเขาพลาดเองนะครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าเนี่ยครับทีมอาร์เจนตินาชุดนี้หลังกับประตูไม่ค่อยแข็งแกร่งนะครับไม่แล้วตอนนี้เราเล่นง่ายเราเล่นสวนแล้วครับมาแล้วครับยังไงครับผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะล้ำหน้าครับโอ้โหนิดเดียวก็ถือว่าบอลจะเข้าทางทีมไทยนะครับผู้ชมอาร์เจนตินาดันขึ้นทั้งทีมแล้วฟรีคิกครับโอตาเมนดี้เซลโซออกมาที่ดิบาร่ามาที่เตยาฟิโก้ครับดิบาร่าครอสมาที่เซเรเบียดึงกลับมาเมสซี่เมสซี่บอลไปครับธีรศิลป์ชนาธิปให้มาไม่ล้ำครับสุพนัทโอ้ข้ามสวยมากครับให้สุภโชคไปแล้วครับสุภโชคให้มาธีรศิลป์ธีรศิลป์เกี่ยวได้แล้วยิงโอ้ยไม่รอดขาครับโอ้โหนิดเดียวโอ้อาร์เจนตินาจังหวะพอดันเกมลุกขึ้นทั้งทีมเนี่ยเอาครับแล้วโอ้โหพื้นที่เยอะด้วยครับมาคืนกลับมาชนาธิปให้มาเสียจังหวะไปนิดเดียวครับธีรธรนี่ครับบอลเข้าทางเราจริงๆครับเพราะว่าเขาบุกลอยทั้งทีมหลังนะเลยครับเราได้โอกาสใช้พื้นที่ว่างตรงนั้นครับอุดถ้าเราได้ลูก2นี่จะง่ายเลยครับครับบอลทางซ้ายครับธีรธรธีรธรยังไม่เปิดครับธีรธรหมุนไปหมุนมาธีรธรเปิดด้วยขวามาลูกนี้โขกเคลียร์ไปเมสซี่เมสซี่ไม่เอาแบบนัดแรกแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเมสซี่เตะบอลทิ้งส่งเด่นยิงครับเราไม่ค่อยเห็นเมสซี่เตะทิ้งอย่างเงี้ยมาที่สุภโชคที่สุภโชคปาดเข้ามาโคกโอ้ยจนขาดครับโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหเหลือเชื่อครับไม่ได้ครับไทยแล้วดิบาร่าจะสวนมาที่มาร์ติเนสมาร์ติเนสอ้าวให้สารัตเฉยเลยครับแต่ไทยก็พลาดเหมือนกันแล้วมาเมสซี่เมสซี่ล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วยิงปัดโอ้ยเกือบได้ครับแม่โอ้โหนี่ครับเมสซี่อันตรายจริงๆครับล็อกสองคนศิวลักษ์เซฟครับโอ้ยครับไปบอลโลกได้นี่เซฟศิวลักษ์นี่จะสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเตะมุมครับเปิดเข้ามาโอ้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยไปเซอร์เบียตามมาเซอร์เบียให้อุ้ยติดสุภโชคเอ้าสุภโชคก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันให้มาเอาแล้วครับธีรศิลป์หลุดเดียวครับธีรศิลป์ธีรศิลป์กระชากมาหลุดเดียวธีรศิลป์ยิงโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหเหลือเชื่อยังได้อยู่ที่สุภโชคครับยอดเข้ามาอีกที่มงเคลียร์มาได้โอ้โหธีรศิลป์เลือกยิงตรงตัวครับชนาธิปให้มาสุโชคยังได้เปิดมาธีรศิลป์มองลูกนี้รับอยู่เลยครับโอ้โหนี้เราใช้โอกาสเปลืองไม่หน่อยครับน่าเสียดายครับต้องระวังนะครับได้โอกาสแล้วยิงไม่ได้โอ้โหเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับมันมากครับมาเกมวันนี้บอดี้ซาร์เบียให้มาเมสซี่เมสซี่พลิกและยอดเข้ามาต้องทอมเบียเกือบไปครับต้องสื่อสารกันให้ดีนะครับศิวลักษ์กับทอมเบียตายาฟิโก้กลับมาที่ตายาฟิโก้ครับดิบาร่าตายาฟิโก้ให้มาที่ปาเรเดสเมสซี่ซาร์เบียซาร์เบีย
บังบังครับไปข้างขวามาโอ้ที่วัดเหลี่ยมดีกว่าครับสุภโชคคืนกลับมาที่ธีรธรเปิดเข้ากลางมาชนะทิพย์เคาะกลับไปที่ธีรธรครับธีรธรเปิดยาวขึ้นมาให้ธีรศิลป์มงตั้งสวยครับสุภโชคสุภโชคให้มาธีรธรชนะทิพย์ยกมาทางขวามาฤทธิ์บดินเก็บได้ต้องแต่งครับวนกลับมาฤทธิ์บดินบังบังเอาโดนชนนิดนึงฤทธิ์บดินยิงยัดด้วยซ้ายติดบล็อกสุมรัตน์มงขึ้นกลับมาชนะทิพย์แถว2ยิงไหมยิงไกลเรียบร้อยครับเข้าครับโอ้โหเมสซี่เมืองไทยครับยิงเมสซี่อาร์เจนติน่าครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้โอ้โห 2-1 ครับสกอร์รวมไทยนำ 4-2 เป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ครับเนี่ยครับเกมรับอาร์เจนติน่าชุดนี้ต้องยอมรับเลยไม่แกร่งนะครับแล้วโอ้เรากดอยู่นะครับทีเด็ดเลยครับคือชนะทิพย์เนี่ยไม่ค่อยยิงแรงขนาดนี้ครับโอ้โหดูครับมงจังหวะมาเข้าทางนี่ครับสเต็ปหลอกลูกโอ้ลูกมันบังโอ้มันลอดขาครับใช่ครับเขาบังกันเองครับยอดเยี่ยมจริงๆนะทีมไทยของเรานำ 2-1 เนี่ยครับประตูที่น่าจะทำให้เล่นง่ายขึ้นแล้วครับครับคืนกลับมาครับธนบูรณ์พิติวัตรโอ้โหตอนนี้ไทยความได้เปรียบอยู่ที่เราครับครับสุภโชคมาต่อโอ้โหบุกบุกเรื่อยเลยครับตอนนี้ธีรธรให้ติดรีบไปนิดนึงครับชนะทิพย์ชนะทิพย์ยังไม่ให้ครับชนะทิพย์เลื้อยไปเรื่อยเอาให้สุภโชคมาจังหวะจะเปิดติดครับเมสซี่กลับมาที่ซาร์เบียสเวียจอดขึ้นหน้าลูกนี้ก็ธนบูรณ์ครับเพื่อใส่ธนบูรณ์ลงมานี่ครับความคล่องเลยครับครับตอนนี้ประตูรวม4-2ครับมาดีเอสมาคือสกอร์นี้เนี่ยไม่มีต่อเวลานะครับครับสารัตทิ้งโอ้โหหลุดเดียวครับสุพนัทสุพนัทยังไงครับสุพนัทให้ธีรศิลป์รอบเป้าเรียบร้อยกับ 3-1 ครับโอ้โหทีมชาติไทยสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่ครับมันเข้าทางทุกอย่างแล้วครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับอาร์เจนติน่าโดนไทยถลุง3ลูกครับครึ่งแรกคือเขาบุกทั้งทีมนะฮะเพราะฉะนั้นหลังเขาลอยเราก็สวนกลับมาโอ้โหสารัตวางสุดยอดยิงแม่นครับวินัยในเกมรับเนี่ยไม่มีอยู่แล้วครับอาเจนโอ้ยแล้วธีรศิลป์ไม่พลาดครับมาตอนนี้เท่ากับอาร์เจนต้องยิง3ลูกนะครับโอ้นี่นิ่มๆเลยครับสุพนัททรงเสียหมดแล้วแอสซิสต์ระดับโลกเลยลูกนี้ให้นิ่มๆเลยครับโอ้นี่นี่ถ้าวันนี้ถ้าแพ้แล้วจริงๆนะไม่ได้ไปบอลโลกนี่ไม่รู้เบสซี่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติเลยป่ะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาบ่อยนะครับตอนนี้ดูรูปเกมแล้วสภาพจิตใจต้องเตะอาร์เจนจะยังไงนะครับโอ้แล้วนี่ครับเสียอีกแล้วครับสารัตดักได้โดนสวนอีกแล้วสุพนัทให้มาสุภโชคถึงด้วยครับสุภโชคสุภโชคหนีมาได้สุภโชคให้มาธีรศิลป์บังแล้วยิงโอ้ยไม่ตรงกรอบมาเป็นชุดเลยครับคือพอบอลมันผ่านมาถึงแนวรับเหลือ 2-3 คนนะครับเราก็มีโอกาสนะครับเขาก็ไม่ลงกันมาก็ดูเหมือนใจก็หมดแล้วนะครับอาเกจีน่าไม่ค่อยลงมาเล่นเนี่ยครับเรามีโอกาสยิงเยอะแยะไปหมดเลยครับสามหนึ่งครับโอ้โหบอลอยู่ที่ซาร์เบียครับ ให้มาบอลล้ำหน้าครับโอ้โหคุณอาเกโร่หายไปเลยอาเกโร่ท้ายครึ่งแรกแล้วครับธนบูรณ์ไปขึ้นหน้าธีรธรเกี่ยวไว้ได้ครับนายกคือหลังเลยครับดึงแล้วครับปิดเกมครึ่งแรกไทยทำเบียร์ให้มานฤบดินเหมือนสุพนัทครับสุพนัทเหมือนตาทิกได้สุพนัทให้เข้ากลางสวยครับชนะทิพย์แปะใกล้ๆสารัต
ออกขวามานฤบดินโอ้โหเล่นด้วยความมั่นใจครับนฤบดินมาลุ้นประตูที่4ครับชกทิ้งออกมาตราด้าเลเซลโซให้เมสซี่เอาต้องระวังครับต้องระวังทิ้งมาที่กูนาเกโร่ช่วงทดเจ็บแล้วครับอากูเอโร่เลี้ยงจี้เลยครับโอ้โหมีความเร็วอากูเอโร่บังอากูเอโร่เจอ2เปิดมาลูกนี้มงเทียไว้ได้โล่งไปครับจบครึ่งแรกครับทีมชาติไทยนำมาเจนีน่าอยู่ 3-1 ครับโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำใหม่ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งฟิตเกินวัยใจเกินร้อยใหม่ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งไม่ต้องกังวลแบบนี้เมื่อนำรถมาที่ Castrol Auto Service เราแจ้งประเมินราคาก่อนซ่อมดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพเรารับประกันการบริการไร้กังวลที่ศูนย์บริการ Castrol Auto Service ไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันครึ่งแรกนี่จบลงไปด้วยต้องบอกว่าผลที่ต้องบอกเซอร์ไพรส์กว่าเกมแรกด้วยซ้ำครับมันทุกอย่างมันเข้าทางเราไปหมดนะก็ต้องยอมรับว่าการจะไปฟุตบอลโลกของเราเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีก45นาทีครับครับอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามไฮไลท์เกมครึ่งแรกกันครับนี่ครับก็เป็นเกมครึ่งแรกนะครับที่คือเริ่มต้นมาเนี่ยอาร์เจนติน่าเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนครับแล้วนำเร็วด้วยครับลาโตโรมาร์ติเนสคือคราวนี้มันก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ต้องการประตูที่สองนะแล้วก็ดันทั้งทีมก็เลยทำให้เรามีโอกาสสวนกลับนะครับทีมไทยนี่ฮะคือตอนแรกเราก็คิดว่าเกมนี้จะไม่ง่ายแล้วนะครับแต่กลายเป็นหลังจากนั้นเนี่ยไทยทำได้ดีมากครับดูความผิดพลาดครั้งแรกของพวกเขาครับอาร์เจนติน่าแล้วก็เสียประตูอีกแล้วดูครับยิงลูกนี้ครับหนึ่งเท่าเลยโอ้โหเนี่ยครับหลังมันลอยเพราะเขาดันทั้งทีมแล้วเราก็ทำให้เรามีโอกาสเนี่ยจะมุยยิงแม่ลูกนี้น่าได้นะครับน่าเข้าแล้วดูครับหลังจากนั้นนี่ก็เป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่านี่เกือบจะได้ประตูสุพนัทมงเต็มๆแล้วใช่คือตัวนี้เราสมบูรณ์แบบมากฮะเนี่ยเมสซี่ลุยมาลูกนี้ก็น่าจะได้นะครับแต่โอ้สิวรักษ์ก็เหนียวมากนี่ครับแล้วก็ลูกสวนกลับมานะฮะลีลุดเดี่ยวมาครับธีรศิลป์ก็นี่ครับแล้วดูเมสซี่เจฟับเข้าไปแม่ลูกนี้เขายืนบังทางผู้สาประตูครับก็ต้องบอกว่าพอเราได้สวนได้ตอบโต้แล้วได้ลุ้นประตูเนี่ยอาร์เจนติน่าก็ป่วนไปเหมือนกันนะครับครับสุดท้ายก็มาโดนทีมไทยยิงลูกนี้โอ้แล้วดูครับมาอีกแล้ววางบอลยาวสารัตโอ้โหเนี่ยมันเข้าทางไปหมดเลยครับคุณผู้ชมบอลมันได้ครับทรงออกมาแบบนี้เขาแทบไม่มีโอกาสเนี่ยครับครึ่งแรกนี่ก็ไทยเหนือกว่าด้วยครับครับแทบจะทุกอย่างโอ้โหโอกาสยิง11ครั้งครับทีมชาติไทยเจน่าหรือเปรูครับเนี่ยครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าเราทำได้เพอร์เฟกต์มากนะครับโดนนำไปก่อนแล้วก็กลับมาได้แล้วก็ตอนนี้นำด้วยใช่แล้วก็นำจริงๆสกอร์ก็ค่อนข้างที่จะห่างเหมือนกันก็ดูแล้วจุดเด่นวันนี้ที่ทีมชาติไทยทำได้เกมรับก็ถือว่าทำได้ดีครับรุกก็ทำได้ดีแต่ว่าในครึ่งหลังเมื่อกี้ผมว่าณเวลานี้เนี่ย
มองไปที่อาร์เจนตินาซึ่งความมั่นใจนะครับความเชื่อของพวกเขาในการที่จะยิงประตูไทย 3-4 ลูกเนี่ยมันผมว่ามันไม่มีแล้วครับคือหมดใช้คำว่าท้อนะครับแล้วเรายิ่งเล่นยิ่งดีครับแล้วจังหวะที่เราเล่นในครึ่งแรกจะเห็นว่าพอเราตั้งรับแล้วสวนกลับพวกเขาแทบจะเสียประตูแทบทุกครั้งเนี่ยผมว่าก็เล่นทางเดิมเนี่ยแหละแบบนี้แหละนะ 5-2 ตอนนี้ครับโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับการไปบอลโลกผมว่าตอนนี้ก็ตกมาก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเยอะแล้วร้องเพลงดีกว่า มั่นใจมันร้องเพลงนะทีที่4 6เนี่ยแล้วก็ร้องเพลงไปนะเอาใจช่วยไปนะใช่พอดส่งกำลังใจไปหรือว่าตอนนี้ก็ให้เจ้าที่สมาคมไปจองตั๋วเครื่องบินไปกาตาร์ได้แหละคุณผู้ชมเหลืออีก45นาทีนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเกมครึ่งหลังกันเลยครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับเกมครึ่งหลังครับครึ่งแรกไทยนำ 3-1 ครับต้องดูว่าแนวรุก4คนของอาร์เจนตินาครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับเมสซี่ให้มาเอ้าทอมบี้เอ้าไปชนกันเองครับโอ้โหเกือบไปเรานำสกอร์รวม 5-2 นะครับเราต้องยิง4ประตูดิบาล่ายกมาเอ้าไม่ล้ำหน้าครับกูเดเกโรหลุดมาเอาล็อตไปให้เมสซี่ยิงเรียบร้อยครับเอาแล้วครับไล่ขึ้นมาเป็น2-3ครับโอ้โหเมสซี่ยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับสกอร์รวมตอนนี้ 5-3 ครับเราสมาธิอีกแล้วครับนี่เราเสียประตูในช่วงต้นเกมบ่อยนะครับเหมือนดันขึ้นลอยแล้วก็ดูครับแล้วปล่อยกูเดเกโรไม่พลาดเลยเขาได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มพิกัดเลยนะครับเราลอยขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็เนี่ยดูให้นิ่มๆนะเมสซี่ก็ต้องบอกว่าจ่อยิงฮะโอ้โหแล้วขวาด้วยครับย่ากระจายเลยครับเขานำเร็วอีกแล้วใช่ครับต้องตั้งหลักนิดนึงครับสมาธินะครับสมาธินิดนึง 3-2 ตอนนี้นะครับไทยต้องค่อยๆครับไม่ต้องรีบครับสุพนัทครับมาที่นฤบดินทร์กลับมาที่นฤบดินทร์อีกทีนึงทอมเบียให้อู้ยเขาบีบเร็วครับธนบูรณ์มาที่ธีรธรเข้ากลางมาครับพิพิวัตรออกไปที่นฤบดินทร์ให้สุพนัทครับสุพนัทเอาเสียบอลไปครับลาวตาโรมาร์ติเนสดักได้ให้ขึ้นหน้ามาเมสซี่ครับมาอีกแล้วครับเมสซี่อากูเรโร่เรียกบอลอยู่เมสซี่ไม่ให้ครับลากคนเดียวแล้วให้อากูเรโร่ยิงเฮ้ยโอ้โห3-3ครับเนี่ยครับแหมนี่เราบุกเราเสียบอลทั้งสุพนัททำเสียบอลนะแล้วเขาโจมตีมาจากฝั่งนั้นนะครับโอ้โหสกอร์รวม 5-4 ครับตอนนี้ไม่โอ้นี่ถ้าเขาได้ลูกหนึ่งเขาเข้ารอบนะครับใช่ครับเพราะตอนนี้เขายิงประตูนอกบ้าน3ลูกแล้วนะครับเสียเปรียบเลยครับตอนนี้ยิงโอ้โหแน่นอนมากก็จังหวะสนกลับนะครับเป็นจังหวะที่เราบุกขึ้นไปแล้วเสียบอลแดนบนนะครับเข้ามาลงมาในแหม่เมสซี่พอมีพื้นที่นี่เลี้ยงถ้าไม่มีพื้นที่เล่นเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับในนัดที่แล้วโอ้ยเราเสียประตูเร็วมากครับเป็นเรื่องแล้วครับทำเบียครับมาที่ธนบูรณ์พิธีวัฒน์ธีรธรครับสุโชคอ้าวอีกแล้วครับเสียบอลอีกแล้วทีมไทยอากุเอโร่อากุเอโร่กลายเป็นตอนนี้อาร์เจนตินาได้ใจเลยครับระบูนดักไว้ได้ไทยต้องพยายามตั้งเกมให้ได้ครับชนะทิพย์ทีมต่อมาสุโชคสุภัทโชคโอ้ยแล้วมีวิ่งเลี้ยงลายอยู่ธีรศิลป์หาแล้วครับธีรศิลป์มีโอกาสได้ยิงโอ้โหเฉียวเสาครับเนี่ยครับมาเป็นจังหวะที่ทีมไทยโจมตีเร็วครับแล้วมีพื้นที่ให้เล่นเดี๋ยวมุ้ยยิงเบียดเสาไปนิดเดียวครับนี่ยิงมากกว่าเมสซี่นะใช่ครับธีรศิลป์โอกาส8ครั้งเราต้องตั้งเกมนิดนึงครับเพราะตอนนี้สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรีบครับให้มานฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์เปิดยอดเข้ามาแม่อ้าวมีปะทะกันมาได้ครับ
ปิดมาติดธนบูรณ์สารัตให้เบาเซลโซครับแม็กซี่กลับที่เลอเซลโซมาร์ติเนสซาร์เบียมาร์ติเนสเมซี่ยิงโอ้ยต้องระวังครับแหมโอ้โหนี่เกือบโดนนะครับเขาเซตมาเรื่อยๆแล้วจบด้วยการยิงนะดูครับเมสซี่พลิกแล้วยิงดูเหมือนฉลับเหมือนกันไม่ฉลับครับให้มาที่สุภโชคครับยกมาลูกนี้แหมได้ทีละสิงเหมือนพวกเขากลายเป็นเล่นมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาร์เจนตินามาร์ติเนสครับซาร์เบียเปิดมาแล้วขึ้นลูกนี้มาแต่ทิ้งครับเซโซมาร์ติเนสครับให้มาเอ้าหลุดเลยครับแล้วเลเซโซยิงโอ้โหว้ายอาร์เจนตินานำครับ 4-3 โอ้โหงานเข้าเลยครับโอ้นี่ยิงนอกบ้าน4ลูกนะครับใช่ครับอย่างนี้เขาเข้ารอบครับโอ้สกอร์รวมมา5เท่าครับโอ้โหโหคนนี้เพิ่งชั่วโมงเดียวเองนะใช่ครับโอ้ตอนนี้พลังโมเมนตัมอะไรก็จะมาทางนี้แล้วนะครับมาดูว่ามันมาจากบอลจังหวะ2ก็เก็บได้แล้วเขาว่างคนเดียวนะครับมาร์ติเนสเขาเรียกบอลนะครับโรเซลโซ่ใช่ครับโรเซลโซ่ยิงเหมือนยิงจุดโทษเลยครับโอ้โหนี่หนักแล้วครับตอนนี้เราจะไหวไหมครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับเพราะเราเสมอได้นะครับครับตอนนี้มันสกอร์รวมมัน5เท่าถ้าเราเสมอนะครับเพราะนัดที่แล้วเราชนะหาเลยครับบอยที่เตยาฟิโก้ครับสารัตให้มาชนะทิพย์เรายังมีเวลาครับเรายังมีเวลาเปิดจ่อมาชนะทิพย์ยิงเอาได้ครับโอ้ทำได้ครับบันดิเจโอ้โหเอาละครับกองเชียร์เราหวยอยู่นานเลยครับโอ้โหนี่เขาเผลอเนี่ยสุดยอดครับไม่ข้อดีตรงนี้แล้วครับกองหลังอาร์เจนตินาดูหลวมๆครับโอ้โหนี่ว่างหมดเลยครับแล้วเมสซี่เจโฉบวิ่งโอ้โหดูวิ่งโอ้โหไม่จับเลยครับสปรินต์น่ะนี่ลูกนี้วอลเล่สวยมากครับดูครับสุพนัทให้ไปข้างๆนี่เมสซี่ไทยเด่นกว่าเมสซี่อาร์เจนครับคนนี้วอลเล่สวยมากยอดเยี่ยมจริงๆครับประตูสำคัญนะครับเอาละครับเรากลับมาเข้ารอบนะครับ 6-5 ครับตอนนี้โอ้โห 4-4 ครับอย่าให้เขายิงนำนะครับใครจะไปเชื่อว่าไทยยิงอาร์เจนตินา4ลูกครับโอ้ยมีสมาธินิดนึงครับมีสมาธิบอดี้ชนะทิพย์คือหลังเลยครับไม่รีบครับธนบูรณ์ธีรธรธนบูรณ์พุทธิวัฒน์ธนบูรณ์สาดเลยครับธีรศิลป์เอ้าเก็บได้โอ้โหแล้วเขาลอยครับมาจะให้ติดเซร่าครับลาตาโรมาร์ติเนสเจอพิธีวัตรคืนกันมาเตยฟิโก้โอ้ยมาจังหวะวิ่งทำทางของอากูเอโร่เกือบไปครับดิบาร่าให้ติดครับตัดได้ครับไทยมาอีกแล้วครับธีรศิลป์ให้มาสุภโชคหลุดขึ้นมาสุภโชคยิงจี้ครับให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ยิงด้วยซ้ายปัดปลายมือสุพนัทมาถึงวนกลับแล้วเปิดติดบล็อกนฤบดินทร์นฤบดินทร์วนแล้วโคโอ้โหข้ามคานครับเกือบได้ครับลูกนี้แม่โอ้ถ้าเป็น 5-4 นี้เราจะเล่นสบายขึ้นกว่านี้เยอะเลยครับจังหวะนฤบดินทร์เปิดแม่นเลยครับเข้าหัว
จ้ามุ้ยครับลูกนี้ข้ามคานออกไปเหลือประมาณ20นาทีนะครับสมเบียครับธนบุญเกษารัตน์ธีรศิลป์มงเช็ดมาอาแล้วครับสุภโชคแล้วให้ออกมาทางซ้ายครับธีรธรปาดเข้ามาครบเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับธีรศิลป์ครับโอ้โหแฮตทริกครับธีรศิลป์แดงดาโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับลูกนี้จังหวะเป๊ะเลยครับมาอาร์เจนติน่ายุ่ยเลยครับโอ้นี่ครับคือเขาลอยขึ้นไปหมดครับแล้วแย่งมงพลาดนะครับดูว่าโอ้โหแล้วหยอดโอ้โหยอดให้พี่มุ้ยโขกเต็มๆครับนี่ฮะเรามีทีเด็ดตรงนี้ครับจังหวะจบโอ้ยเปลี่ยนครับอืมอริยาเข้าตะเรลากเข้าครับอู่ถอดแนวรับแล้วติดพันมาอีกแล้วครับแทนพิธีวัตรเปเซล่าเราก็ประมาทไม่ได้นะครับครับไม่ได้เลยเห็นตัวอย่างแล้วนะครับเป็นต้นครึ่งหลังคือเขาก็หลังเขาลอยเขาพลาดนะครับพอเขาพลาดนี่เขาโดนลงโทษนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้กำลังใจของนักเตะจีน่านี่น่าจะลดลงไปแล้วนะครับสุราครับให้มาทอมเบียกิติพันธ์ชนาทิพย์โอ้โหยกมาหลุดอีกแล้วสุพนัทสุพนัทเปิดติดครับได้เต็มมุมธีรธรครับธีรธรสายเปิดยอดเข้ามาโคกมาโดนเปเซล่าให้มาอากูเอโร่เมสซี่หายไปเลยครับฟาวเลยดีกว่าครับผมว่าในวันนี้ตามเตะดีกว่าครับได้ไปใกล้ๆเขตโทษคือเวลาก็เหลืออีก15นาทีครับเราได้ตัดเลยใช่ครับได้เปรียบสกอร์แล้วแล้วก็ผลรวมก็15นาทีก่อนจะถึงกาตาร์ครับเอ้าเมสซี่เมสซี่ยิงโอ้ยเสียวเสาครับมันก็เครียดมันก็กดดันนะครับเมสซี่ลูกแบบนี้ปกติไม่พลาดนะครับลูกเก่งเลยครับหาเหลี่ยมเท้าซ้ายเวลาบีบหัวใจขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาก็อยู่ข้างเรานะครับเรานำอยู่5ต่อ4แล้วก็รวมอ้าวหลุดครับหลุดแล้วสุพนัทปาดมาสุภโชคทางซ้ายเปิดทักบัดไม่ถึงชนาทิพย์ดีบาร่าให้มาที่มาร์ติเนสโอ้โหคือตอนนี้เขากองหน้าเขาเอาโอ้โหลองระวังครับเขาต้องจะเลี้ยงกันอยู่นะครับความสัมพันธ์ในทีมเขาแนวรุกไม่มีโอ้ยธีรศิลป์เบิร์นมาหลุดเดียวธีรศิลป์ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแบบนี้กาตาร์ไม่น่าหนีไปไหนแล้วครับโอ้โห6-4ครับสุดยอดครับนี่นะครับเกมรุกของทีมไทยครับพอมีโอกาสแล้วทำได้ครับโอ้โหมุ้ยยิงคนเดียว4ลูกครับวันที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตนะครับทั้งธีรศิลป์แล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ครับเพราะกองหลังจีน่าเนี่ยเขาลอยครับเขายืนกันลอยดูครับดูครับเบิ้ลมาแล้วอืมเนี่ยครับแน่นอนจริงๆครับโอ้โหตอนนี้8-5แล้วนะฮะครับอืมธีรศิลป์จริงเลยเด็ดขาดครับเด็ดขาดเอาครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวฉลองกันได้แล้วนะครับผมว่านะครับนี่ครับเปลี่ยนบดินทร์ภาราลงมาครับก็ดึงเวลาด้วยครับ10นาทีสุดท้ายครับโอ้โหทีมชาติไทยกำลังจะไปบอลโลกครับครับเหลืออีก10นาทีสำหรับกาตาร์นะครับอ๋อต้องระวังครับหลังกลับมาที่ศิวลักษ
ปิดยอดขึ้นหน้ามาโอ้โหพอดีเจ็บบอลได้เอ้าแต่คอเรียดักได้แล้วให้อากุเอโร่ครับอากุเอโร่อากุเอโร่คืนย้อนหลังมาที่คอเรียเมสซี่เมสซี่ต้องสายติดบล็อกเมสซี่เจอเมสซี่ครับเจอเมสซี่เจมันเมสซี่เจเด่นกว่าเราทุ่มครับสุดนะเอ้าไม่หายจะไปทุ่มไปเราต้องมาติเนสทำไมครับนะโอ้ชนะทิพย์เปิดยอดมาสุพนัทสุพนัทให้เอ้าให้ชงกันเองยังได้อยู่ธีรศิลป์ให้มาทางซ้ายบดินปาดมาอุ้ยเกือบถึงสารัตดูแล้วไม่น่าทันนะฮะสองลูกนี้สำหรับอาร์เจนตินาโอ้ได้เฮครับได้เฮกันยาวๆครับแบบนี้ธีติพันธ์ถึงก่อนโอ้โหนี่แฟนบอลในสนามนี่ว้าเสียงกระหึ่มแล้วครับเรากำลังจะไปบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับบดินบดินเปิดมาแล้วโคกโอ้โหปัดได้ครับมาแล้วได้จบทุกเที่ยวเลยครับดูครับหลังเขาก็ไม่ลงกันแล้วนะครับเหลือ 3-4 คนเทคตัวมงที่เสาแรกครับอันดาดาปัดทิ้งออกไปก็เตรียมเฮกันได้ครับตอนนี้อีก3นาทีก่อนจะไปกาตาร์นะครับครับเปิดมาอุ้ยเสาครับธีติพันธ์โอ้ยเกือบได้ลูกที่7ครับมาไม่มีปัญหาแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้กองเชียร์ของเราร้องเพลงกันอย่างเดียวเลยครับใช่ครับผู้ชมทางบ้านนี่ก็หยอกไปฉลองกันเยอะนะครับแต่ก็คงห้ามแล้วไม่มีใครฟังแน่นอนผมดูแล้ว ยันวางฮะ โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่สนามเนี่ยหลังจบเกมนี่จะคึกขนาดไหนดีครับแฟนผมกลัวแฟนบอลจะไม่กลับบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่แถวหน้ากกท.เนี่ยนะแต่อยู่ได้ไม่นานไอแอสซิสเหมือนกันนะจะไปอยู่ครับโอ้ทุกคนอยู่ได้ไม่นานต้องรีบกลับก็มีเคอร์ฟิวไม่งั้นโอ้โหโดนจับได้ครับรัฐบาลต้องปล่อยนะผมว่า มันวินาทีฉลองไปบอลโลกนะครับตอนนี้นี่ให้เขายิงลูกได้ครับไม่เป็นไรนี่ครับครั้งสำคัญนักเตะทุกคนวันนี้นะครับธีวรักษ์เทศสูงเนินนฤบดินทร์ทอมเบียร์ธนบูรณ์ธีรธรวิธีวัดสารัตสุปนัทชนาทิพย์สุปโชคธีรศิลป์และก็ตัวสำรองที่ลงไปฮะบดินทร์ธิติพันธ์โอ้นี่คือ ชุดประวัติศาสตร์นะครับครับต้องทำชื่อจารึกไว้เลยนะใช่ครับโอ้โหโอ้โหวันนี้จบเกมนี้ครับเมสซี่อาร์เจนตินาต้องแลกเสื้อเป็นซิเจเลยครับใช่ครับแล้วเรียบร้อยครับเราไปฟุตบอลโลกครับโอ้เราชนะ 6-4 ครับโอ้โหเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆและธีรศิลป์ได้นะแฮตทริกใส่อาร์เจนตินาครับยิงคนเดียว4ลูกครับโอ้โหนี่เราทำได้ครับเอาชนะไป 6-4 ครับก็จบเกมนะครับเราทำได้นะครับโอ้โห2เกมที่เจอกับอาร์เจนตินาเจอของยากแต่เราทำได้สำเร็จครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับดีใจจริงๆนะทีมไทยเราไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับคือวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยพลังการเชียร์นะครับของแฟนๆช้างศึกแล้วก็นักเตะช้างศึกของเราเองนะครับเล่นกันสุดหัวใจจริงๆใช่นะครับคือเราไม่ใช่ใช้คำว่าได้สู้เราสู้ได้ครับแล้วเราก็ได้ไปฟุตบอลโลกอย่างที่เราฝันกันไว้จริงๆครับถูกต้องอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูไฮไลท์เกมกันในคู่นี้กันครับแม่แต่ว่าเราก็มีช่วงเวลาที่วิกฤตอยู่นานเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เนี้ยฮะช่วงนาทีที่48ไปคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอยู่ประมาณ10กว่านาที15นาทีเนี่ยเพราะเขาก็หลุดขึ้นมาคือเราก็เป๋เหมือนกันนะครับใช่ครับเป๋โดนเขายิง2ประตูติด48นาทีที่52ครับแล้วก็62ครับ14นาทีใช่ครับ14 15นาทีที่โอ้เขาทำได้ดีนะครับตอนนั้นนี่เชื่อว่าแฟนๆไม่คิดว่าไทยจะไหวแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าเนี่ยครับนี่ครับอู้ลูกนี่ครับต้องชมเลยฮะสุดยอดครับชนาทิพย์วิ่งทะลุมาจากแถว2นะครับแล้ววอลเล่ไม่จับเลยนะหลังจากนั้นแล้วก็ดูครับ
ธีรสินวันนี้เด่นมากครับโขกเต็มๆแล้วลูกนี้ครับไม่ถึง6หลาครับแหมก็ถือว่าเราสมบูรณ์แบบมากครับนี่ครับแล้วก็เป็นโอกาสในช่วงท้ายเกมของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับครับธีรสินครับก็เนี่ยครับไทยโอ้โหโอกาสทุกอย่างเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทีมชาติไทยเอาชนะเจนีน่าไปได้6-4ครับครับสกอร์รวมครับ8-5ครับเราผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์แล้วก็M150ตั้งแต่พลังคือสู้แมนออฟเดอะแมชวันนี้ก็เป็นธีรสินแดงดาครับยิง4 ประตูครับก็นี่คือนัดประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะครับ เราได้ไปบอลโลกสำเร็จก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาร์เจนติน่าคือพวกเขาก็เล่นดีแต่ว่าอาจจะด้วยหลายๆอย่างก็ด้วยปัจจัยเกมแรกมาครับแล้วก็ด้วยสภาพทีมก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งเขาหลังกับกลางเขาไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เขามีแค่หน้าแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมแนวรุกไม่มีเลยนะครับวันนี้ก็เห็นชัดนะครับก็สู้กันด้วยสถานการณ์แต่ก็เราก็ต้องชื่นชมนะครับทีมไทยของเราเยอะๆนะครับว่าเราฝ่าฟันมาถึงตรงนี้แล้วกับเป็นรองทุกอย่างครับวันนี้ถ้าเราต้องชื่นชมทีมชาติไทยพี่แจ็คกี้ฮะจะบอกยังไงดีฮะก็ต้องขอบคุณฮะที่พวกคุณนะทำให้คนไทยเรามีความสุขกันทั้งแผ่นดินเลยครับครับผมนะนี่คือสิ่งที่พวกเรารอคอยนะครับคุณผู้ชมครับก็สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทีมชาติไทยในการไปลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะครับก็ตลอด16นัดที่ผ่านมาที่เราจำลองการแข่งขันขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ขอแค่เพียงเราช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักฟุตบอลการพัฒนาเยาวชนอย่างพี่แจ็คกี้บอกด้วยใช่ครับก็เราก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีความฝันก่อนมีความฝันมีเป้าหมายนะครับและทุกอย่างมีโอกาสจะเป็นความจริงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำใช่นะครับก็วันนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานเพจช้างศึกพี่แจ็คกี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะที่ติดตามกันมาตลอด16นัดที่ผ่านมาเราได้เชียร์ร่วมกันนะฮะในช่วงที่ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 อาจจะทำให้ใครหลายคนอาจจะรอยยิ้มหายลงไปใช่ครับวันนี้เราได้มายิ้มร่วมกันมาสนุกร่วมกันกับทีมชาติไทยแล้วก็สุดท้ายก็ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเพจช้างศึกของเรานะฮะจะมีอะไรให้ติดตามต่อไปต้องรอติดตามนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนครับเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารนั้นได้นะครับในเว็บไซต์ www.stadiumth.com และการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับช้างโตโยต้าวอริสเมืองไทยประกันภัย M150 ธนาคารออมสินทรูคูโบต้าแอร์เอเชียแกรนด์สปอร์ตคาสโตรยูซ่าครับแล้วก็คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับยังไงสถานการณ์โควิดมีแบบนี้อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ด้วยใช่ครับไว้มีโอกาสหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ